รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัฐบาลจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับเงินก่อนเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนวิธีการลงทะเบียนรอรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเดี๋ยวนุ้งนิ้งมาขอบอกข่าวสั้นๆก่อนว่าณตอนนี้ไทม์ไลน์ของการแจกเงินอะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มที่วันที่24กรกฎาคมนะคะก็คือ24กรกฎาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวนายกเศรษฐาเขาจะออกมาแถลงการนะคะว่าการรับเงินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถซื้อสินค้าไหนได้บ้างจากเงิน 10,000 บาทนี้นะคะแล้วก็เขาจะเริ่มโอนเงินให้กลุ่มเปราะบางก่อนก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับเงินเริ่มที่ไตรมาสที่4ของปี2567นี้ค่ะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะก็ตามที่รัฐเขาต้องการเลยเขาอะอยากให้เราเอาไปซื้อสินค้าพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคภายในบ้านนะคะแต่ว่าก็จะมีสินค้าที่ไม่เข้าร่วมเกณฑ์นี้นะคะอย่างเช่นพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ไม่ได้นะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมหรือพวกบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร้านนวดร้านเสริมสวยร้านทำผมไม่ได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือสามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้ไหมซื้อมือถือได้ไหมเงิน 10,000 บาทเนี่ยอันนี้นะคะยังไม่ได้รับการยืนยันนะเดี๋ยวรอนายกเขาออกมายืนยันอีกทีว่าสามารถซื้อได้ไหมนะแต่จากการคาดการณ์นะคะสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือเนี่ยถือว่าเป็น negative list ก็คือจะอยู่ในลิสต์ที่จะไม่สามารถใช้เงินดิจิตอลซื้อได้เดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันอีกทีค่ะสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัฐบาลนะคะเราจะต้องเข้าไปทำในแอปทางรัฐค่ะทุกคนชื่อแอปว่าทางแล้วก็รัฐที่แปลว่ารัฐบาลนะคะอันนี้เป็นแอปที่รัฐบาลเขาจัดทำขึ้นมานะคะใช้งบประมาณไป95ล้านบาทเพราะฉะนั้นเข้าไปดูกันด้วยนะคะแอปนี้เป็นส่วนร่วมเกี่ยวกับทุกอย่างเลยที่เป็นสวัสดิการของเราหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราที่รัฐบาลเขาจัดไว้ให้รวมถึงการยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินดิจิตอลด้วยค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะสิ่งที่เราจะต้องมี2 ส่วนสำคัญเลยก็คือ 1. สมาร์ทโฟนที่มีแอปทางรัฐอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่าระบบ Android เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้อันที่2ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะต้องเป็นตัวจริงที่มีชิปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคน2 อย่างนี้เตรียมไปด้วยถ้าเกิดว่าเรากำลังจะยืนยันตัวตนทีนี้วิธีการนะคะมันสามารถทำได้6วิธีด้วยกันหลักๆเลย1ก็คือผ่านแอปทางรัฐนะคะแล้วก็จะมีอีก5ช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกแอปทางรัฐหรือว่าทำแล้วไม่ได้ก็ลองไปอีก5ช่องทางนี้อันแรกเลยก็คือตู้บุญเติมค่ะทุกคนจะมีเมนูแอปทางรัฐปรากฏขึ้นมาเวลาไปหน้าตู้ก็ให้กดเมนูแอปทางรัฐนะอันที่2ก็คือตู้อเนกประสงค์ของทางรัฐบาลนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกับตู้บุญเติมนะคะเป็นตู้ที่รัฐบาลเขาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆนะคะอันที่3เลยก็คือสามารถทำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven อันที่4สามารถทำผ่านไปรษณีย์ไทยได้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนและอันสุดท้ายค่ะอันที่5ทำผ่านแอปไทยดีค่ะโดยวิธี5ข้อนี้ทั้งหมดนี้นะคะยังไงก็ต้องทำการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านแอปทางรัฐอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะนูนิกให้ทำผ่านแอปทางรัฐไปเลยจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านแค่โหลดแอปทางรัฐเข้ามาอยู่ในมือถือของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ทำวิธีการยืนยันตัวตนผ่านขั้นตอนตามที่แอปเขาแนะนำเลยสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนนะคะเดี๋ยวมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะคะเราเข้ามาที่หน้าแอปเลยเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะหน้าแรกให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวนะคะก็จะมีปุ่มที่บอกว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเข้าสู่ระบบแล้วกดปุ่มนี้เข้าไปเลยค่ะเราจะสมัครสมาชิกของแอปทางรัฐกันนะคะพอเข้ามาที่หน้านี้ก็จะมีคำว่ายินดีต้อนรับนะคะแล้วให้สังเกตที่ด้านล่างสุดนะคะจะมีคำว่าสมัครสมาชิกอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีบัญชีแอปทางรัฐนะแต่ถ้าใครมีแล้วยืนยันตัวตนไปแล้วก็ยินดีด้วยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยค่ะขั้นตอนถัดมานะคะก็จะต้องเลือกว่าเราจะสมัครสมาชิกด้วยวิธีไหนจะยืนยันตัวตนด้วยวิธีไหนนะคะอันบนสุดก็จะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนค่ะทุกคนก็คือเตรียมบัตรตัวจริงมาด้วยนะหรือว่าใครมีแอปไทยดีอยู่แล้วก็คือเรามีข้อมูลอยู่ในแอปไทยดีอยู่แล้วสามารถกดที่ปุ่มอันที่2สมัครผ่านแอปไทยดีได้เลยนะคะหรือว่าอันที่3นะคะสมัครโดยช่องทางอื่นนะแต่ถ้าเราทำอยู่ที่บ้านเราใช้บัตรประชาชนหรือว่าใช้ไทยดีก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ้นนี้จะขอสอนเป็นช้อยในการใช้บัตรประชาชนละกันให้กด
ดปุ่มสมัครด้วยบัตรประชาชนได้เลยค่ะต่อไปก็จะมีหน้าการอ่านเงื่อนไขมาให้เราอ่านนะคะเราเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะคะแล้วเราก็กดยอมรับได้เลยต่อมานะคะเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงของเราเพื่อที่จะเริ่มทำการสแกนค่ะไอตัวสแกนนะคะเขาก็จะมีกรอบของบัตรประชาชนให้พยายามวางบัตรประชาชนให้อยู่ในกรอบนะคะแนะนำว่ารูปบัตรประชาชนจะต้องชัดข้อมูลจะต้องครบทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเลือนๆเนี่ยมันอาจจะสแกนได้ยากแล้วก็สมัครผ่านยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนะถ้าเกิดว่าหน้าเราตอนเนี้ยกับหน้าบัตรประชาชนไม่ตรงกันแนะนำให้ไปทำบัตรประชาชนใหม่เลยนะคะให้เป็นอันล่าสุดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการสแกนใบหน้าอีกสำหรับการสแกนบัตรประชาชนจะต้องสแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตรแนะนำให้พยายามหาที่ที่มีแสงเพียงพอนะคะเพื่อทำการสแกนพอสแกนเสร็จนะคะระบบก็จะดึงข้อมูลจากตัวหน้าบัตรประชาชนมาให้มากรอกในช่องให้เรียบร้อยทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยว่าตัวเลขถูกไหมวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลถูกหรือเปล่านะคะเช็คให้เรียบร้อยนะคะพอเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้อง 100% ให้กดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะคะไปขั้นตอนถัดไปต่อไปเราจะมาที่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าค่ะจะต้องสแกนใบหน้าของเรานะคะกดที่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะที่ปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนสำหรับการสแกนใบหน้าของเรานะคะก็จะต้องเป็นใบหน้าของเราเองที่ตรงกับบัตรประชาชนแล้วก็แนะนำให้อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอนะคะจะได้สแกนผ่านง่ายๆนะใครใส่แว่นใส่หมวกถอดออกก่อนนะเพื่อที่จะได้สแกนใบหน้าได้ง่ายผ่านง่ายๆเลยเห็นใบหน้าชัดเจนเห็นหูชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามทำหน้าให้ตรงกับบัตรประชาชนด้วยเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้าอยู่ภายในกรอบที่กำหนดแล้วก็จะต้องพยักหน้าเบาๆด้วยขั้นตอนถัดมาถ้าเกิดว่าเราสแกนใบหน้าผ่านแล้วนะคะเราจะต้องสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้แล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปอันนี้สามารถตั้งเองได้นะคะอยากให้ชื่อบัญชีผู้ใช้เป็นแบบไหนแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราจำได้ด้วยนะขั้นตอนถัดไปก็คือการตั้งรหัสผ่าน6หลักหรือว่าพิน6ตัวนะคะก็เป็นรหัสผ่านที่เราจำเองได้เอารหัสผ่านยากๆเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาดูข้อมูลของเราในแอปทางลัดนะคะก็จะต้องใส่รหัสผ่าน6ตัวเนี้ย2ครั้งนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าสมาร์ทโฟนของใครมีระบบสแกนใบหน้าตัวแอปเขาจะถามว่าจะให้ทำการสแกนใบหน้าไหมเวลาที่เราเข้าแอปมาใหม่ในครั้งถัดไปนะคะอันนี้สามารถเปิดใช้งานได้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะสามารถใช้งานแอปทางรัฐได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จแล้วหลังจากที่เราสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐได้แล้วนะคะยืนยันตัวตนไปแล้วเราก็จะสามารถใช้บริการต่างๆที่อยู่ภายในแอปได้แต่ว่านุ่งนี้อยากให้ทุกคนมาเช็คที่เมนูนี้ก่อนนะคะที่เมนูนโยบายรัฐบาลนะคะมันก็จะมีเมนูที่เขาเขียนว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเรากดเข้ามาดูก่อนอ่ะนี่เขาก็จะมีบอกว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้นะคะเรากดอนุญาตไปเลยนี่เรากดอนุญาตไปแล้วก็คือตอนนี้ข้อมูลของเราอยู่ในแอปทางลัดแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอเขาอัปเดตเมนูนี้มาให้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเงินดิจิตอลของเรานะคะเดี๋ยวรอดูติดตามไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครว่างๆเข้ามาดูแอปมันๆเข้ามาดูแอปก็ได้เผื่อเขาอัปเดตมาให้แล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะแอปทางลัดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลเลยนะคือประชาชนทุกคนอ่ะควรมีติดเครื่องนะคะจริงๆก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะสามารถดูข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทะเบียนราษฎร์ข้อมูลใบขับขี่ของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกสวัสดิการยานพาหนะคือข้อมูลทุกอย่างที่เป็นส่วนตัวของเราจะถูกโยงอยู่ในแอปนี้นะคะมีการดูคะแนน O-net ได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเมนูสุขภาพแนะนำอยากให้ทุกคนเข้ามานะคะสามารถเข้ามาดูสิทธิ์รักษาพยาบาลของตัวเองได้ซึ่งสิทธิ์รักษาพยาบาลก็จะแตกต่างไปตามอายุและก็เพศของเรานะคะเนี่ยคือเขาจะบอกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลของเราเป็นแบบไหนอย่างนู้นนี้เนี่ยก็จะเข้าประกันสังคมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนถ้าคนแก่นะคะก็อาจจะเป็นสิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ามาเช็คได้เลยเมื่อยืนยันตัวตนกันเสร็จแล้วนะคะก็รอรับเงินดิจิตอลจากทางรัฐบาลได้เลยเริ่มไตรมาสที่4ของปี2567นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆก็ยังไงฝากแชร์ไปให้เพื่อนดูกันด้วยนะจะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตด้วยกันนะคะและที่สำคัญฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ให้เรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ